กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้ก็จะตอบคำถาม SMS กันแบบสดๆนะคะครับส่วนทวนช่องทางกันอีกรอบค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากตรวจสอบดวงชะตานะคะพิมพ์ PD ตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะครับแล้วก็ลงทะเบียนสายสดก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ2หมายเลข024960493-4ครับค่ะเรามาเริ่ม SMS แรกกันเลยดีกว่าไหมคะอาจารย์จ้ะค่ะคนแรกของช่วงนี้นะคะคุณอุบลค่ะเกิดวันที่18 ธันวาคม 2520นะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะ5 ทุ่มเศษค่ะอาจารย์อยากถามสุขภาพการเงินปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับดาวการเงินเป็นอย่างไรความจริงผมดูเผื่อเลยดีกว่าฮะถ้าเข้าย่าง40ฟังให้ดีนะฮะ2ช่วงอายุย่างเลยย่าง40รวมถึงย่าง41เนี่ยสภาพคล่องจะแย่รับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังจ่ายมากก็รับเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามวางแผนให้ดีและดวงเนี้ยอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางหลักๆนะระบบสืบพันธุ์กับพวกทางเดินอาหารครับค่ะเรียบร้อยท่านต่อไปเลยครับผมคุณพัชค่ะเกิดวันที่17 มีนา 2524ค่ะตรงกับวันอังคารค่ะอาจารย์เวลา17:17 นนะคะสิ่งที่อยากจะถามก็คือตอนนี้เป็นอาจารย์จ้างค่ะตอนนี้โดนเลิกจ้างแล้วต่อไปทำงานอะไรดีคะก็ตรงกับวันอังคารนะวันอังคารนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดคืออย่างนี้ครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับไหนนะคุณพัชถ้าสมมุติว่าการเป็นครูอาจารย์ในดวงเนี้ยผมก็ยังมองว่าเป็นวิชาชีพที่ดีที่สุดในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าปีจรหรือจังหวะจะโคนเนี่ยมันอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในแต่ละช่วงก็พยายามกลับเข้าไปอยู่ในลูปเดิมนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเกณฑ์งานมันก็ไม่ค่อยดีจริงๆแหละถ้าหาใหม่ก็อาจจะยากอาจจะช้าอาจจะเลื่อนเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าบอกแบบนี้ก็ต้องเพียรให้เยอะและอีกประเด็นการทำบุญเสริมนั้นถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายหลอดไฟนะครับที่วัดแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญในส่วนของน้ำมันตะเกียงขอให้ทำและอีกกลุ่มนึงฝากไว้พิจารณานะครับถ้านะมีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงพวกสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งการทำงานในลักษณะของพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรถือว่าดีและในเรื่องของอาจารย์นั้นถ้าเจาะให้ลึกถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองเป็นครูสอนในระดับอุดมศึกษาได้ถือว่าดีนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพงสุภานะคะเกิดวันศุกร์ที่23 มิถุนา 2504ค่ะเวลาเกิดนะคะ6:30 นถามสุขภาพการเงินดวงทั่วไปค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเหมือนกันนะอย่าให้ใครขอยืมนะครับปีนี้ระวังมีโอกาสถูกชักดาบนะครับเป็นหนี้ศูนย์หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็มีปัญหาสภาพคล่องเกิดภาระหนี้หรือถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินสุขภาพเน้นในเรื่องของระบบการขับถ่ายเบานะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ด้วยส่วนในแง่ของเรื่องทั่วไปเตือนสุขภาพแล้วเตือนเรื่องเงินแล้วแต่งานผมทายดีนะอยู่ที่เดิมประเมินผลหายเหนื่อยครับหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเรียบร้อยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิวพรนะคะเกิดวันที่5 พฤศจิกา 2519ค่ะเวลาเกิด11:20 นนะคะจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์อย่างนั้นเราต้องใส่ชื่อกันแหละสิวพรค่ะสสระสระอิวอแหวนพอพันรอเรือค่ะสิวพรแป๊บหนึ่งจ้ะเปลี่ยนชื่อค่ะคำจริงสิวพรไม่เสียนะเดี๋ยวลองดูว่ารวมกันนามสกุลวัฒนาพิสิทธิ์ค่ะสสระสระอิสระบริศีทอฐานกัลลันค่ะความจริงไม่ต้องเปลี่ยนนะวัฒนพิสิทธิ์ใช้สเสือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าในแง่ของทักษะเนี่ยเกิดวันเสาร์ใช้วักสุกนำก็เป็นสีอยู่แล้วไม่ติดการรีเลขศาสตร์ก็สวยและอีกประเด็นคือเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วเนี่ยก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนค่ะถามโชคลาภมาหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์แต่เกณฑ์โชคลาภปีนี้เสียงั้นอย่าเสี่ยงเลยค่ะครับท่านต่อไปเลยค่ะ
ชื่อคุณเพชรค่ะโหชื่อเพชรมากเลยชื่อน่ารักจังค่ะจ้ะเกิดวันที่19กุมภาค่ะเคยได้ยินแต่หวานนะเคยได้ยินแต่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินเพชรน่ารักเนี่ยน่ารักค่ะ19กุมภา19กุมภา21ค่ะอาจารย์เวลาเกิดถูกไหมคะเนี่ย6โมงถึง 6 โมงครึ่งอ๋อ6ถึง 6 โมงครึ่งค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์งานจะได้ย้ายไปต่างจังหวัดไหมเป็นครูค่ะเนื้อคู่ใช่คนที่มีอายุมากกว่าหรือเปล่าตอบเป็น2 ส่วนอย่างนี้ปีนี้กรรมะเป็นกาลีก็ต้องตอบว่ามีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปุตตะเป็นสีมีเกณฑ์งานใหม่นะครับ2ด้วยวิถีชีวิตการทำงานในดวงนี้มีโอกาสได้ไปทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ที่เดิมไม่ได้ออกต่างจังหวัดปีนี้ก็มีโอกาสจะชิปจะเปลี่ยนแปลงเนื้อคู่ใช่คนที่มีอายุมากกว่าหรือไม่รวมจริงในดวงไม่ได้จะต้องเฉพาะเจาะจงว่าสูงวัยกว่าแต่ประเด็นคือควรจะมีตำหนินะควรจะมีตำหนิและลักษณะการคบหาถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันเนี่ยถือว่าสมรูปดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่9ธันวาคม2536ค่ะอาจารย์เวลาเกิดที่34นาทีนะคะเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะการงานโชคลาภรวมถึงความรักค่ะที่34นาทีก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้ย่าง23มูลหินะเนี่ยมันมีโอกาสโยกย้ายนะไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่จริงๆก็ให้เตรียมครับเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้หน่อยออกแนวถดถอยอันนี้ในแง่ของการทำงานนะฮะส่วนในเรื่องของเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่กรณีถ้ามีคู่ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง24ที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดไปแล้วพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะกับวันพุธที่8กันยา2525ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงค่ะมีปัญหากับสามีเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกเมื่อไหร่ค่ะพื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีโยงมรณะโยงหินะอังคารเสาด้วยอันนี้คือที่พูดในเหตุปัจจัยไม่ได้จะพูดให้ท้อแต่พูดให้รับข่าวว่าพื้นดวงไม่ดีฉะนั้นมีอะไรจะได้ใจเย็นขึ้นและพยายามประคับประคองและช่วงนี้กาลีก็ยังเลื้อยมาแตะเรือนคู่ฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ผ่านอีก1ปีนับจากนี้ความจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะ34ที่เพิ่งผ่านพ้นก็มีปัญหาพอสมควรเลยแหละนะครับเข้ามาย่าง35ถามว่าปัญหาจะหมดไปหรือไม่หมดแต่มันยังเป็นลักษณะที่เบาลงแต่ก็ต้องประคับประคองให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวครับค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัชกรชกรนะคะเกิดวันที่26มกราคม2502ค่ะเวลาเกิด 9:26 นาทีนะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะราศีอะไรลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัด101ค่ะอาจารย์101 101 9:26 นาทีก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนก็จริงๆโดยรวมจะดีขึ้น1เลยความรักเนี่ยพฤหัสเล็งดวงชะตาแล้วนะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงขึ้นแต่เรื่องเงินนะครับยังเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่า ขออภัยครับเพราะปีนี้1เลยดาวการเงินโคจรไม่ค่อยปกติและอันที่2ก็คือว่ามฤตยูซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็มีโอกาสกระเป๋ารั่วใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันเรื่องเงินต้องระวังแต่ความรักจะดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชนาภานะคะเกิดวันอังคารที่7มิถุนายน2526ค่ะเกิดเวลาเกิดนะคะ 11:20 นาทีค่ะถามโชคลาภการเงินรวมไปถึงความรักค่ะโสดอยู่คนเดียวฮะเพราะปีนี้เกณฑ์ความรักเสียถ้ามีคู่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยปีนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงจริงๆให้คนอื่นเลือกให้คนอื่นซื้อให้ในแง่ของการเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรประมาณปลายปีนี้จะช็อตหมุนให้ทันนะฮะค่ะเรียบร้อยค่ะจ้ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ
ดูให้หลานชายอะค่ะข้าชนค่ะเชิญเลยครับวันเดือนปีเกิดค่ะที่16มกรา2544ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะเวลา 14:57 สว่างวันอังคารค่ะ 14:57 นาทีค่ะอาจารย์สว่างสระบุรีค่ะเป็นวันอังคารฉะนั้นน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสระบุรีค่ะจ้ะลัคนาธนูธนูนะคะใช่ดวงนี้ต้องบอกว่ายังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่ก็ดวงนี้เตือนเลยจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักฉะนั้นฉะนั้นก็คอยบอกกล่าวคอยดูแลหน่อยละกันอย่าเพิ่งรีบร้อนมีเพราะมันจะส่งผลรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่าปีนี้แหละเขาเบื่อเรียนเดี๋ยวแยกส่วนกันเอาทีละเรื่องนะในเรื่องของความรักวันนี้ผมพูดถึงในอนาคตเพราะว่าในแง่สัตว์เลขเนี่ยปัตตานิกาลีในแง่ของโหราศาสตร์ราหูเล็งรักเป็นพินทุบาทก็เสียเรื่องคู่แต่ปีจรเนี้ย16และ17จะมีปัญหาเรื่องการศึกษาเล่าเรียนนะเป็นอย่างที่คุณบอกก็ได้ขี้เกียจก็ได้นะผลการเรียนไม่ดีก็ได้เลิกเรียนก็ได้หยุดเรียนก็ได้ย้ายที่เรียนก็ได้ฉะนั้นมันเป็นไปได้นะทั้งรอยต่อย่าง16และ17ฉะนั้นก็ต้องพยายามให้กำลังใจกันไปแล้วก็กวดขันหน่อยถ้ามีโอกาสพาเขาไปทำบุญเสริมนะครับก็ไปบริจาคลงศพนะลงศพนะคะใช่จะตามวัดวาอารามหรือพวกมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกตัญญูได้ทั้งนั้นแล้วก็หลังวันเกิดก็อย่างน้อยก็ตามจังหวะที่มีโอกาสมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนหลังวันเกิดมกราคมนี้นะหลังวันเกิดเนี่ยก็ให้เขาหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะสำคัญมากรอยต่อ2ปีนี้16กับ17จะได้เรียนต่อหรือไม่ได้เรียนต่ออยู่ในช่วงนี้อ๋อค่ะจ้ะแล้วอาชีพที่เขาอาชีพเด่นในดวงเขาว่าจ้ะเขาสนใจเรื่องอะไรให้พอจะทราบไหมครับเขาชอบให้บริการคนนะคะแบบคือเขาอยากเรียนหมอนวดโอเคจบเลยนะถ้าคือทุกวันนี้วิชาชีพเฉพาะทางเขาบอกถ้าเราแน่จริงเราก็เลี้ยงชีพได้นะให้เขาเรียนจนถึงขั้นรักษาอาการให้ได้ค่ะคือไม่ใช่นวดแค่ผ่อนคลายชอบแนวนี้มากเลยเนี่ยใครปวดใครเมื่อยอะไรมีเขาคนการหมดจ้ะคืออย่างนี้ฮะมองไกลๆถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกวันนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีสาขาวิชาให้เรียนนะแพทย์แผนไทยพวกนี้อ๋อมีค่ะหนูเคยไปนวดอยู่ที่ศิริราชค่ะแต่ตึกปิยะมหากรุณาค่ะเขาจะมีนักศึกษาแพทย์แต่แบบที่แบบจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพร้อมกับคุณหมอมานวดให้แบบรักษาอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหาข้อมูลดูถ้าเขาชอบทางด้านนี้ผมก็ไม่อยากให้ถึงขนาดทิ้งการเรียนมันเลยสักทีเดียวนะเรียนให้มันเป็นเรื่องเปลี่ยนสายไปเรียนด้านที่ชอบก็อาจจะมีความสุขมันหนูชอบลำหนูก็ไปเรียนสายลำเวลาตีจัดรายการตีก็จะลำไปด้วยนะก็ลองดูนะถ้าชอบทางด้านนี้นะพวกแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเฉพาะทางอะไรพวกนี้อันนี้ดีในดวงเขาดีในดวงเขานะครับแล้วสุขภาพคะของเขาเนี่ยถึงจะชอบนวดแต่ตัวเองระวังมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับนวดตัวเองไม่ได้อาจารย์ค่ะติดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพวกนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกกระดูกแล้วก็ดาวที่เป็นกาลีก็ฝากพวกไขมันนะซึ่งมันจะส่งผลถึงพวกอะไรคอเลสเตอรอลพวกโรคหัวใจอัมพาตพวกนี้สายตาพวกนี้ได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนไทรอยด์เป็นพิษอยู่ค่ะไทรอยด์เดี๋ยวนะดาวจันทร์พยายะก็มีโอกาสแต่ผมว่าน่าจะควบคุมได้ okay. ใช่ครับน่าจะควบคุมได้แต่ถามว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็คือดาวไม่เสียแต่อยู่เรือนเสีย ก็มีโอกาสแต่น่าจะเป็นในระยะที่แบบพอจะควบคุมได้ครับค่ะ จ้ะก็เกี่ยวข้องกับเลือดด้วยไงไทรอยด์ก็เกี่ยวข้องกับเลือดด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบอะค่ะก็ลองดูนะครับค่ะจ้ะ
เอ้าค่ะขอบคุณค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสายนี้เสียงชัดเจนเลยนะคะอาจารย์ค่ะเห็นอย่างนี้แล้วอยากพูดนานๆเลยจ้ะ SMS กันต่อเลยค่ะคุณต้นนะคะเกิดวันที่5พฤษภาค่ะ2533ค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนค่ะถามเรื่องการเงินการงานดวงทั่วไปครับผมจริงๆแล้ว5พฤษภา33มันตรงกับวันเสาร์เลยนะฮะโอ้โหห่างไกลมากห่างกัน3วันน่ะเดี๋ยวนะ5พฤษภา33ฉะนั้นรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งนะจ๊ะคุณต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาส่งมาใหม่แล้วกันนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่6ธันวาคมนะคะ2507ค่ะตี 3:30 ค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะเกิดที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินนะคะเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นค่ะสงขลาค่ะลัคนาอะไรเอ่ยตี 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณฮะอันนี้ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์นะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะช่วงนี้มีแต่เรื่องคืออย่างนี้ฮะอิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ที่มันทับเรือนเงินอยู่เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้จนถึงวันที่1ธันวาคม2560อันนี้ความจริงคุณไม่ได้แย่เฉพาะช่วงนี้เราสังเกตดูตั้งแต่ถอยกลับไปปีเศษมาละนะก็ฉะนั้น1รักเข็มขัดก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามจะเจอคนชราเนี่ยให้แบ่งปันนะก็ยึดที่10บาท10เหรียญก็ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุนะคะเกิดวันพุธที่26ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:29 นค่ะ อยู่ที่จังหวัดโคราชค่ะอาจารย์ถามลัคนาราศีค่ะนครราชสีมาเมื่อก่อนตอนเด็กๆหนูจำสลับกันนะคะนครราชสีมากับนครศรีธรรมราชใช่ว่าเอ๊ะมันอยู่ฝั่งไหนใช่ค่ะลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมไม่ค่อยดีนะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยดาวที่ให้โชคเนี่ยย้ายออกนะครับแล้วก็ดาวที่ให้โชคที่ว่านั้นก็เป็นดาวการเงินของชาวราศีกุมด้วยนะครับโคจรเข้าสู่เรือนมรณะฉะนั้นในแง่ของการหางานก็สมัครงานใหม่ไว้จะได้ไหมผมตอบแบบนี้แล้วกันคือถ้าสมัครเองคงยากลองหาเส้นสายคอนเนคชั่นช่วยและอีกอันหนึ่งเผื่อใจไว้เลยถึงจะได้ทำงานก็อาจจะเป็นลักษณะหน้างานที่เราไม่ค่อยถูกใจแต่ต้องทำนะหนึ่งเลยก่อนจะพูดถึงเรื่องดวงขวนขวายหาโอกาสเยอะๆและหาคนช่วยการทำบุญเสริมปีนี้นั้นบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนฤมิตนะคะเกิดวันเสาร์ที่18ธันวาคม2514ค่ะตี 3:45 นาทีค่ะถามดวงโดยรวมค่ะตรงกับวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เรื่องที่หนึ่งระวังมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะถ้ารถราที่ใช้นะครับมีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดก็ขอให้ไปปรับแก้แต่ในส่วนของงานเมื่อกี้ที่เรียนนะให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วในช่วงปีจรเนี้ยก็ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าดีขึ้นแต่หลังวันเกิดไปแล้วกลัวจะเข้าอีรอปเดิมนะหลังวันเกิดไปแล้วกลัวจะเข้าอีรอปเดิมก็คืออาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพหลังวันเกิดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจินวัชระนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมค่ะ2536นะคะเวลาเกิดตี 2:48 นาทีค่ะร่วมหุ้นตั้งบริษัทค่ะตัดสติกเกอร์ตกแต่งกับเพื่อนจ้ะแล้วก็ตั้งบริษัทตัวเองด้วยมีเงินซื้อบ้านเมื่อไหร่คะจะถามว่าที่ตั้งบริษัทร่วมหุ้นนี่ดีไหมหรือเปล่าคะอาจารย์ในแง่ของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยในดวงของคุณก็ไม่เป็นไรทำแล้วนะก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแต่เอาเป็นว่าก็ขอให้ตกลงกันให้เรียบร้อยอาจจะมีเอกสารสัญญาอะไรก็ได้ที่ชัดเจนถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็เถอะนะครับอันนี้คือป้องกันไว้ก่อนกรณีถ้ามีปัญหา2ถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เร็วที่สุดก็คือในช่วงอายุย่าง26
แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละว่าของพวกนี้ซื้อครั้งเดียวอยากให้จบถ้า26ยังได้เล็กหรือไซส์ที่ไม่พอใจย่าง29ก็มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบดีกว่านะคะก่อนที่จะปิดเบรกในช่วงนี้ค่ะผู้ชมสามารถพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนะคะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดคำถามที่อยากถามส่งมาที่422-1606ค่ะจ้ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ